อาจารย์เรานั่งอยู่นะครับจุดนี้นะครับจุดที่ผมยืนตรงนี้นะครับเป็นโรงน้ําร้อนน้ําชานะครับคือโรงไฟสําหรับต้มน้ําปานะแล้วก็ย้อมผ้านะครับย้อมผ้าซึ่งจะเห็นเตาไฟซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นนะครับนําน่าจะเป็นกระบะรถนะอะไรกระทะล้อรถนะครับมาทำเป็นเตาไฟนะครับถัดมานะครับถัดมาเป็นที่พักนะครับเมื่อก่อนหลวงปู่ล่าปฏิธรรมอยู่นั้นจะไม่มีเรือนพักนะครับจะพักในถ้ำเลยนะครับตรงนี้ปัจจุบันนี้ลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์ประกรณ์กันตวิโรเจ้าวาดองค์ปัจจุบันได้นะปรับปรุงยกกุฏิขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นสถานที่พักปฏิธรรมของท่านพระอาจารย์นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าโพรงถ้ำแห่งนี้นะครับจะมีชั้นหินเป็นชั้นอยู่นะครับธรรมชาติแห่งนี้ที่เราเรียกว่าหินชั้นนะครับโรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับนั่นคือห้องน้ำนะครับหรือภาษาอีสานเขาเรียกฐานนะครับเป็นห้องน้ำสำหรับพระที่ท่านมาพักจำพรรษาปฏิบัติอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเราใช้วัสดุง่ายๆนะครับวัสดุง่ายที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาเพื่อป้องกันสัตว์แมลงอะไรต่างๆที่จะเข้าไปรบกวนนะครับแล้วก็ป้องกันสายตาของคนที่จะมาพักด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญดูด้านในนิดนึงนะครับด้านในตรงนี้นะครับนี่เป็นประตูนะครับประตูเปิดได้นะครับเข้าไปตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับจะเป็นท่าสำหรับพระธุดงค์พระกรรมฐานนะครับจะอยู่ง่ายอยู่จะง่ายๆนะครับครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อาจารย์ครับหลังจากที่เราได้ติดตามพระอาจารย์มาหลายจุดหลายที่แล้วครับก็มาถึงจุดที่สําคัญนะครับเราต้องให้เสียงเบาที่สุดนะเพื่อไม่รบกวนท่านเพราะว่าบริเวณนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรียกว่าสะพานเชื่อมฟ้านะครับซึ่งท่านพระอาจารย์จะมาปีกเวกจุดบริเวณนี้แล้วก็น่าคิดว่าอาจารย์ท่านก็คงอยู่แถวบริเวณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็สังเกตเห็นสุนัขตัวปวดของท่าน 3-4 ตัวซึ่งเป็นองคลักษ์ทอยพิทักษ์สัตว์ร้ายให้ท่านอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ก็เดี๋ยวเราตามหาอาจารย์กันดีกว่าครับบุญบ่เคยสร้างไสติอันนี้เราก็มาถึงจุดที่เรียกว่าสะพานเชื่อมฟ้านะครับซึ่งเป็นที่พำนักของพระอาจารย์แล้วก็โชคดีที่เห็นสุนัขตัวปวดของท่านนะครับซึ่งเราเรียกเจ้าเจ้าเตี้ยซึ่งแกมีลักษณะพิเศษที่จะตามองคลักษ์หรือถ้าพระอาจารย์ไปไหนเจ้าเตี้ยก็จะอยู่นั่นตามไปด้วยครับแสดงว่าวันนี้พระอาจารย์ก็คงอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยสำรวจดูแล้วก็ไปกราบน้ำมันกันอาจารย์ครับเดี๋ยวเราไปพักก่อนนะครับละโลภโลดลงหน่อยอย่างน้อยๆสิได้ลดกรรมมาทำนำหลวงพ่อประกอบมาทำเฮ็ดบุญนำหลวงพ่อประกอบปัญญาจังสิพ้นจาก
ากห่วงกรรมทำบุญไว้คนกำไรสิงโครับก็กล่าวนมัสการครับพระอาจารย์ครับก็ครับผมพวกผมกับท่านอาจารย์ก็ได้ขึ้นมาดูสถานที่วัดถ้ำผาแดงของเรานะครับแล้วก็ตามหาพระอาจารย์หลายที่เหนื่อยมากครับพระอาจารย์ครับก่อนจะมาถึงเห็นพระอาจารย์ก็ขออนุญาตกราบนมัสการอาจารย์และกราบเรียนสารพระอาจารย์นะครับว่าประวัติความเป็นมาของพระอาจารย์ก่อนที่จะมาอยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วเป็นเจ้าวัดแห่งนี้เป็นมาอย่างไรครับพระอาจารย์ครับในส่วนของอาตมาที่ได้เข้ามาบวชก็คือว่าช่วงเป็นคฤหัสถ์ก็เคยทำงานธนาคารมาร่วม10ปีแต่ได้ความเห็นธรรมก็คือว่าในปีนั้นเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดกับครอบครัวของเราก็คือว่าเกิดการสูญเสียจุดหักเหที่ได้มาบวชก็คือว่าพี่ชายต้นปีพี่ชายตกรถชนตายแล้วก็ปลายปีน้องชายเป็นสุดที่รักก็ได้มาถูกรถชนตายเหมือนกันใครก็ว่าเราได้เสียบุคลากรของครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่รักที่พวกเรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กได้สูญเสียไปปีเดียว2คนก็คือมันจำทำให้ชีวิต อยากจะหักเหเพราะว่ามันตั้งอยู่ในความไม่เที่ยงก็เลยว่าต้องอยากออกบวชเมื่อออกบวชแล้วก็ได้เร่งภาวนาปฏิบัติธรรมมาตลอดระยะเวลา3ปีที่ความเพียรก็คือทำความเพียรแบบชนิดไม่หลับไม่นอนก็คือว่า3ปีทั้งกลางวันกลางคืนก็อยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนมีสติสัมปชัญญะอยู่ในการภาวนาตลอดเวลาร่วมเวลา3ปีก็ถือว่าเป็นเวลาพอสมควรจึงได้เมื่อปี51ก็ได้มีโอกาสมาที่วัดถ้ำผาแดงก็ได้มาแล้วครูบาอาจารย์ท่านแนะนำมาแล้วก็ทุดงมาเรื่อยๆด้วยแล้วก็เห็นสถานที่อย่างนี้สัปยะแล้วก็ได้ทราบจากญาติโยมที่เขาเคยอุปถัมภ์วัดถ้ำผาแดงมาก่อนว่าจุดนี้ของวัดถ้ำผาแดงคือเป็นที่มาที่ไปของพระอริยเจ้าที่เป็นแม่ทัพธรรมของศาสนาพุทธเราคือหลวงปู่มั่นพุทธิตโตท่านเคยได้เข้ามาเป็นเพียรเมื่อปี2483แล้วก็อีกหลายรูปโดยเฉพาะหลวงปู่พรมยุริปุญโญแล้วก็หลวงปู่วันอุตโมแล้วก็หลวงปู่ล่าเขมปัตโตโดยเฉพาะถ้ำพวงที่พวกเราผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเชื่อมต่อกับถ้ำตรงนี้เป็นจุดที่หลวงปู่ล่าเขมปัตโตท่านได้เร่งทำความเพียรภาวนาจนสิ้นอาสวะกิเลสก็แสดงเห็นว่าจุดนี้เป็นหลักฐานก็คือที่เจดีย์เขมปัตโตที่ภูเจ้าก็ครับคือหลวงปู่ล่าได้บรรดาลูกศิษย์ได้บันทึกเอาไว้เพราะว่าในการที่จะบันทึกเอาไว้ของพระปฏิบัติคือสิ่งสำคัญก็คือจะบันทึกเอาไว้ก็ต่อเมื่อสถานที่เกิดสถานที่บรรลุธรรมสถานที่มรณภาพจุดนี้คือจุดสำคัญแล้วก็หลวงปู่ล่าท่านได้กล่าวไว้ว่าวัดธรรมพระแดนคือสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ท่านได้เตียงทำความเพียรจนบรรลุธรรมแล้วก็ถ้ำพวงเมื่อกี้มันจะเป็นจุดที่ท่านเคยภาวนาแล้วก็ที่มาที่ไปของสะพานเชื่อมฟ้าแล้วก็ถ้ำมังกรก็คือว่าเมื่อปี2553ได้มีพระภูศรีวิไลมาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วอาตมาก็ภาวนาอยู่ที่ถ้ำพวงได้นั่งสมาธิดูว่าสถานที่อย่างนี้มีที่มาที่ไปยังไงถึงเป็นสะพานเชื่อมฟ้าขึ้นมาก็เมื่อพิจารณาดูแล้วในสมาธิบอกว่าอาตมาเคยมาบำเพ็ญเพียรภาวนาตอนที่ยังไม่มีอะไรถมเป็นสะพานอย่างเดียวมันไม่มีความเป็นถ้ำเท่าไรแต่ว่าเรานั่งดูแล้วว่าเคยมาภาวนาตอนที่ยังไม่มีอะไรทับถมแต่ไม่ทราบว่านานเท่าไหร่ก็เลยชักชวนพระภิกษุสงฆ์แล้วก็คณะศรัทธาญาติโยมช่วยกันขุดเอาดินออกไปเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำจริงๆหรือเปล่าที่ในนิมิตเราบอกว่าเป็นถ้ำสามถ้ำเดินเข้าหากันได้เมื่อขุดไปก็ทุกคนก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เห็นว่ามันเป็นถ้ำจริงๆแล้วเป็นถ้ำสามถ้ำเชื่อมเข้าหากัน
ก็เป็นพอเกิดออกไปแล้วมันก็จะเป็นถ้ำเหมือนกับตัวมังกรเหมือนมังกรขดนอนนิ่งอยู่ก็แสดงให้เห็นว่าในสิ่งที่พวกเราเห็นนั้นเริ่มจะเป็นจริงก็เลยเป็นจุดที่ได้มาบำเพ็ญภาวนาตรงนี้เป็นที่สัปปายะมากและเป็นจุดสูงที่สุดของวัดถ้ำพระดันในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของอาตมาคืออนาคตต่อไปคือจุดนี้ก็คงจะต้องเป็นจุดที่จะเข้ามาเปลี่ยนภาวนาแล้วก็อาจจะเป็นจุดอยู่ประจำคณะศรัทธาญาติโยมถ้าจะเดินทางมาต่อไปก็คือต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่ครับครับท่านอาจารย์ครับแสดงว่าก่อนหน้านั้นนะครับถ้ำแห่งนี้ได้ถูกดินปิดทับไปแล้วนะครับท่านอาจารย์ได้มาพาญาติศรัทธาญาติโยมขุดดินออกถึงเจอถ้ำทั้ง3ถ้ำนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับก็มันเป็นดินที่ทับถมกันมาวัดความสูงได้ประมาณสัก 4-5 เมตรแสดงว่าคงจะใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าเขาจุดอยู่ที่สูงด้วยกว่าดินจะไหลมาทับถมนี่ก็ต้องใช้เวลานานหลายปีเมื่อขุดลอกดินออกแล้วนะครับก็จะเห็นถ้ำทั้ง3ถ้ำเชื่อมต่อกันเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็สวยงามนะครับโดยเฉพาะสะพานหินตรงนี้ซึ่งเกิดจากธรรมชาติถูกต้องใช่พระอาจารย์เลยอ้างชื่อว่าสะพานเชื่อมฟ้าก็ใช้ว่าสะพานเชื่อมฟ้าเพราะมันมีความสูงเป็นที่ตั้งอยู่แล้วแล้วก็จุดหนึ่งก็คือจุดนี้จุดเดียวเป็นธรรมชาติที่เขาสร้างไว้อย่างสวยงามลงตัวเป็นคล้ายกับสะพานเพราะก่อนหน้านี้อาตมาก็ใช้บนสะพานเป็นตัวเดินเป็นจุดเดินของกลมก็ญาติเรียนถามอาจารย์ครับพระเอิญพวกผมผ่านขึ้นมาไปเจอถ้ำถ้ำหนึ่งเขียนว่าถ้ำขนุนน่ะขอทราบความเป็นมาของถ้ำตรงนั้นนะครับผมก็จะมีน้ำที่ตกแล้วก็หายลงไปในถ้ำเลยครับถ้ำนั้นที่มาที่ไปก็คือตามประวัติเดิมนั้นคือถ้ำหลวงปู่ฟันเพราะว่าท่านอาจารย์ฟันอาจารโรเนี่ยเมื่อ2489ท่านได้มาเป็นเพียรที่วัดธรรมบดันคณะศรัทธาญาติโยมชาวบ้านดงน้อยซึ่งได้อุปถัมภ์ก็ได้ตั้งชื่อแล้วก็เรียกกันตามมาว่าเป็นถ้ำยาคูฟันเพราะว่าถ้ำนั้นเป็นถ้ำที่เข้าไปภาวนาได้สะดวกและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็มีจุดหนึ่งก็คือน้ำที่ไหลจากภูเขาไปอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาทำให้ความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้น้ำไม่ขาดแคลนและเวลาน้ำหลากเนี่ยถ้าพวกเราเคยมาโอกาสข้างหน้าฝนก็จะเห็นน้ำที่เป็นน้ำป่าไหลลงไปตรงถ้ำแล้วก็จะหมุนตัวยุบตัวลงไปแล้วก็ไปโผล่ตรงห้วยปุกคือมันเป็นคือสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนที่อาตมาได้มาอยู่ที่ตรงนี้มีชื่ออาจารย์ที่ว่าอาจารย์แลท่านเคยมาอยู่มาก่อนตรงนั้นน่ะคือสามารถที่จะเข้าไปในถ้ำได้แล้วก็ตรงใต้ถ้ำนั้นน่ะเป็นโพรงลึกเข้าไปใหญ่เหมือนกับหัวลำโพงบรรจุคนได้เป็นพันแล้วตรงนั้นข้างใต้จะมีพระโบราณครูบาอาจารย์ที่ท่านมาแล้วก็เหล่าฤาษีชีพัยต่างๆเอาพระไปบรรจุไว้ข้างใต้แต่อาจารย์แลนั้นเอาพระจากตรงนั้นมาครับเอามาหมดเมื่อเอามาหมดปั๊บเนี่ยเทวดาที่เขารักษาถ้ำอยู่นั้นเขาก็เลยเลื่อนหินปิดปากถ้ำซึ่งขณะนี้ถ้ำขนุนหรือถ้ำยาคูฟันปิดปากเรียบร้อยแล้วไม่สามารถที่จะเข้าไปได้อีกแต่สามารถที่จะเห็นร่องรอยว่าจุดนั้นเป็นโพรงถ้ำจริงๆเพราะว่าน้ำที่ไหลมาปริมาณเยอะๆแล้วก็หายลงไปบริเวณนั้นนะครับถูกต้องนะอาจารย์สถานที่เราผ่านมาอีกจุดหนึ่งก็รอยพุทธบาทอยากทราบความเป็นไปเป็นมาของรอยพระพุทธบาทองค์นี้ครับอาจารย์ครับส่วนจุดที่เป็นรอยพระพุทธบาทที่ได้ปรากฏขึ้นก็คือต่อว่าเมื่อปี2552อาตมาก็อยู่ถ้ำพวงหรือถ้ำนี้แหละถ้ำเชื่อมฟ้าเนี่ยได้ทำความเพียรนั่งสมาธิเดินโยกมนั่งสมาธิไปได้ระดับหนึ่งพอสมควรแก่เวลาก็รู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันพระใหญ่ด้วย มีแสงสว่างพุ่งขึ้นมาทางถ้ำยาคูฟันซึ่งเป็นถ้ำขนุนนั่นแหละถ้ำดินน้ำมุดลอดลงไปเป็นแสงสว่างสวยงามมาก
ทำให้เห็นความสว่างสบายเหมือนกับดวงอาทิตย์ปรากฏดวงนั้นก็เลยในนิมิตปรากฏเช่นนั้นก็เลยว่าพรุ่งนี้เช้าเราต้องไปดูแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ไม่เคยปรากฏเท่าไหร่ก็อีกวันรุ่งขึ้นก็เลยเข้าไปสำรวจพื้นที่นั้นดูว่ามีอะไรผิดปกติตรงนั้นบ้างว่าจุดนั้นมีอะไรขึ้นมาทำไมถึงต้องมีแสงประหลาดขึ้นมาวันนี้ในหลักปฏิบัติของพระสายปฏิบัติที่ท่านพอมีสภาวะตรงนี้รู้ก็จะรู้ว่านี่คือนิมิตหมายเครื่องหมายบ่งบอกอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะมีสิ่งที่เร้นรับหรือว่าสิ่งพิเศษอยู่ให้ได้ไปศึกษาติดตามดูมาแล้วก็เคยอาตมาก็เลยเดินไปดูสดสอบดูว่าตรงนั้นมีอะไรผิดปกติบ้างก็เลยเดินอยู่เวลาพอสมควรเดินหาสิ่งที่ว่าพอจะเป็นอะไรที่เป็นเหตุและปัจจัยให้ทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาได้ครับไปเช็คดูถ้ำในถ้ำแล้วก็บริเวณรอบถ้ำก็ไม่มีบังเอิญขณะนั้นก็ไปเหยียบเอาตรงหินที่เป็นมันเป็นบ่อน้ำเก่าเป็นบ่อน้ำช่วงนั้นเป็นหน้าฝนด้วยเป็นบ่อน้ำแล้วก็มีหญ้าขึ้นมาลอยคออยู่เนี่ยถ้าเราไม่สังเกตเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นบ่อน้ำธรรมดาเมื่อเป็นบ่อน้ำธรรมดาก็เลยขณะก้าวขาออกไปรู้สึกว่าเราจะมีอะไรติดขัดอยู่ที่ว่าขาเราตะคิวกินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็เลยทำให้ความผิดปกติว่าตรงนี้มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเหมือนกับเขาอยากให้เราศึกษาที่ตรงนี้ตรวจสอบที่ตรงนี้ดูก็เลยเอามือไปเกี่ยวดูที่กอหญ้าที่เขาลอยคออยู่นะดึงออกมามันก็ลากก็ออกมาได้ออกมาทั้งหมดเลยก็เห็นทำให้เห็นร่องรอยว่าให้เห็นเป็นรอยเท้าเหมือนกับรอยเท้าคนตัวใหญ่เหยียบเอาไว้เหยียบเอาไว้แล้วก็ทั้งตัวก็คือว่ามีความปิติดีใจขนลุกไปทั้งตัวว่าอันนี้คือรอยพระพุทธบาท คือจิตตอนนั้นมันตอบเลยว่ารอยพระพุทธบาท คือทำให้เราได้ทราบในปัจจุบันทันเหตุการณ์เลยว่านี่คือรอยพระพุทธบาทซึ่งเขาปิดตัวมาตั้งนานแล้วซึ่งพอเห็นตรงนั้นก็เลยแจ้งให้คณะสงฆ์ได้ทราบแล้วมาทำความสะอาดเมื่อทำความสะอาดดูเอาน้ำเอาอะไรมาขัดดูก็ยิ่งเห็นความมหัศจรรย์ก็คือเป็นรอยจริงซึ่งการปิดตัวตรงนี้มาหลายพันปีแล้วพอตกกลางคืนก็ได้นิมิตคือได้นิมิตเห็นว่าขณะนั้นก็เหมือนกับเราพุ่งไปอยู่ในลำแสงของโลกอีกโลกหนึ่งพอเข้าไปแล้วแต่มันคล้ายว่าไม่ได้ขึ้นถึงบนแต่มันลงข้างล่างครับเหมือนกับเราลงไปในหลุมอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันทะลุลงไปด้วยความรวดเร็วมากลงไปในท้ายบาดาลให้โพอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเป็นคล้ายกับว่าเป็นเมืองอะไรเมืองหนึ่งเป็นภาพขึ้นมาแล้วก็เป็นเมืองหนึ่งทำให้เราเดินเข้าไปแล้วก็มีบุคลากรมีคนเหมือนกับคนเราแต่ว่ามีความพิเศษก็คือว่ามีคล้ายว่ามีหัวเป็นคล้ายงูเขาบอกว่านิมนต์ท่านพระคุณเจ้ามาทางนี้เมื่อเข้าไปแล้วเขาไปเจอหัวหน้าเขาเขาบอกว่ากราบนมัสการพระคุณเจ้าผมคือสตนคราชชื่อของผมเป็นพญานาคที่อยู่ใต้บาดาลเมืองอาจารย์นี่แหละคือที่ท่านจะอยู่ท่านก็เล่าฟังว่ารอยพระบาทที่ท่านเจอนั้นคือรอยแท้ที่พระพุทธองค์ได้เดินทางมาที่ละแวกนี้แล้วก็มาประทับป่าพวกผมเอาไว้เมื่อครั้งพุทธกาลเมื่อก่อนหน้านี้คือพญานาคจะเข้ามารบกวนชาวบ้านคือลำตัวเขาใหญ่มากเนี่ยเมื่อเขาลำตัวใหญ่มากแล้วมาปรากฏกายตามท่ามกลางเมืองพวกเราเนี่ยตามหมู่บ้านพวกเราเนี่ยพวกเราก็ต้องกลัวอยู่แล้วเกิดความกลัวเกิดความวิตกกังวลอ้าวอย่างเช่นทุกวันนี้สมมติว่ามีงูใหญ่ขนาดเท่าต้นตาลวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านในเมืองในจังหวัดสกลนครเนี่ยพวกเราต้องกลัวใช่ครับเมื่อเกิดความกลัวปั๊บเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านไม่เป็นอันตรายกินก็ต้องระหวัดระแวงว่าจะเกิดปัญหาอะไรงูจะต้องมากินพวกเราไหมพระพุทธเจ้าก็เลยปราบพวกผมก็คือแสดงฤทธิ์เหยียบประทับอร่อยพุทธบาทเอาไว้มันเป็นฤทธิ์ที่มีกำลังมากทำให้พวกผมไม่สามารถที่จะเข้ามารบกวนชาวบ้านได้เพราะว่าเมื่อประทับเอาไว้แล้วมันก็จะถ้าพวกเราสังเกตในการขึ้นมาตรงที่รอยพระบาทก็จะเป็นหินจุดแรกที่ทำเส้นตรงทำให้เกิดหินระเบิดแตกพระดันคือมีเอกลักษณ์ก็คือว่าบริเวณตั้งแต่หน้าผาเลยรอบภูเขาจะเป็นหินแตกไม่มีจุดเชื่อมกันเลยด้วยฤทธิ์องค์พระพุทธเจ้าที่ประทับรอยนั้นเอาไว้นี่คือจุดที่ได้มีการพัฒนาและบูรณะมาเรื่อยๆในสิ่งที่ได้เห็นรอยพระพุทธบาทตรงนั้นครับครับครับอาจารย์ครับอันนี้ทาง
คณะผมทั้งสองท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่ รับชมทั้งนี้อยู่นะครับขอโอกาสได้ฟังธรรมะเพื่อนำไปน้อมนำในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตในโลกในสังคมยุคปัจจุบันนี้จากพระอาจารย์ขอความเมตตาอาจารย์เลยครับก็ในส่วนมันจะมีอยู่2ส่วนธรรมะที่จะได้กล่าวออกไปก็คือมีอยู่2ส่วนคือส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นธรรมะของคารวะธรรมะของคารวะนี้คือสำคัญก็คือก็ต้องเป็นองค์ประกอบสำคัญก็คืออย่าประมาทก็คือเราจะดำเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพอะไรหรือจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรหน้าที่อะไรเมื่อไหร่ยังไงณเวลาใดก็ตามที่ใดก็ตามบุคคลใดก็ตามคือถ้าเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็พวกเรามีสติสัมปชัญญะอยู่เรื่อยในการที่จะชิดจะทำจะพูดอะไรจะปฏิบัติในแนวไหนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดพวกเราก็ควรที่จะนำไปใช้บ้างคือบางทีความผิดพลาดเมื่อครั้งอาตมาเป็นฆราวาสก็เหมือนกันคือเราไม่ค่อยรู้ก็อัดก็ทำเท่าไหร่แต่ว่าเหตุและผลที่ทำให้พวกเราได้มีความทุกข์ทรมานอยู่บ่อยก็คือความประมาทแล้วก็ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยเกิดความประมาทคิดว่ามันไม่เกิดแต่มันก็เกิดคิดว่ามันไม่มีอะไรแต่มันก็มีอะไรเพราะว่าเราประมาทเพราะว่าประมาทคือว่าเราให้ค่าเขาน้อยไปไหมในปัญหาตรงนี้ในสิ่งนี้ที่มันจะเกิดขึ้นคิดว่าไม่มีอะไรก็ด้วยความคิดว่าเราประมาทเกินไปก็เลยอยากให้พวกเราทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่มารับฟังหรือว่าพวกเราทั้งหลายทั้งสองที่ได้ขอคำแนะนำในส่วนนี้จะทำอย่างไรในวันหนึ่งๆนี้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือประโยชน์กับตัวเราคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ในกองบุญกองกุศลแล้วก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมพวกเรามีหน้าที่มีการในหลักบริหารยังไงที่ทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้สงบสุขโดยเฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเราจะทำยังไงให้บ้านเมืองเราสงบสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกหลายฝ่ายโดยเฉพาะท่านผอ.จะทำยังไงเราจะทำฝึกลูกศิษย์ลูกหายังไงให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองต่อไปให้มันพัฒนาในทางที่ดีขึ้นในส่วนนี้ส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นหลักปฏิบัติของพระสงฆ์หรือผู้ใฝ่ในธรรมในหลักของพระสงฆ์พุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าหลักในการที่จะปฏิบัติหรือรอยเท้าสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือถ้าเราเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าว่ารอยเท้าสัตว์อะไรที่ใหญ่ที่สุดก็คือรอยเท้าช้างส่วนธรรมะอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเปรียบเทียบว่าคืออย่าประมาทก็เหมือนเดิมในการที่จะปฏิบัติทำยังไงอย่างเช่นคารวะที่กล่าวไว้เบื้องต้นข้อแรกก็คือเราอย่าประมาทในกองบุญกองกุศลพวกเราวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราควรจะหาโอกาสสร้างบุญข้างกุศลไว้บ้างว่าบุญกุศลใดวันนี้เรายังไม่ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับจิตกับใจพวกเราแล้วก็พวกเราก็ต้องขนขวายกันสร้างเมื่อมีโอกาสตามสถานที่ตามโอกาสที่พึงมีจะเล็กจะน้อยพวกเราก็จะสมเอาไว้ส่วนพระคุณเจ้าหรือพระสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติในธรรมก็อย่าใช้เวลาวันหนึ่งให้เปล่าประโยชน์ครับควรที่จะเร่งทำความเพียรดังเช่นพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าเวลาล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่คือเป็นการเตือนว่าเวลาวันนี้มันจะผ่านไปวันนี้เธอได้ทำความเพียรให้เกิดประโยชน์กับพวกเราหรือยังอย่างเช่นการปฏิบัติจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมหรือจะภาวนาให้เกิดประโยชน์เนี่ยพวกเราได้ทำหรือยังเพราะว่าหนึ่งคือช่วงที่เรามีกำลังเราคนจะขวนขวายซะเมื่อถึงจุดมุ่งหมายแล้วพวกเราก็สบายมันกับพวกเราเป็นคารวะถ้าพวกเราไม่ประมาทเกินไปมีการใช้จ่ายอย่างพอเหมาะพอสมแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักธรรมนองของธรรมพวกเราก็ดำเนินชีวิตได้หรือได้ปฏิบัติในความพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจก็ถือว่าพวกเราก็ได้ไม่ประมาทในส่วนของพระคุณเจ้าก็เหมือนกันก็คือในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ในการที่จะดำเนินหลักปฏิบัติเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานก็ต้องมานั่งดูว่าพวกเราได้ถึงตรงนั้นหรือยังหรือว่าได้ที่จะเข้าถึงคุณธรรมตรงนั้นหรือยังถ้ายังก็อย่าประมาทว่าอย่าเพิ่งวางใจว่าเรายังมีโอกาสต้องรีบทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ถึงแล้วพวกเราจะได้สบายในภายภาคหน้าอันนี้ก็คือที่ฝากพวกเราเอาไว้เป็นข้ออัดข้อธรรมนะเจริญพรครับ